สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เอาสักเรื่องไหมมีเหรอมีจริงๆมันเรื่องคันทั้งคู่ผมก็เลยคิดว่าเอามาต้องจัดต้องจัดมาพี่เด็กต้องจัดใช่ไหมใช่ครับเออเออเอออ่ะนะครับพอดีต้องจัดต้องการคือเรื่องมันไม่ได้ยาวผมก็อยากมีน้ำเยอะเอาเนื้อมาเลยจัดมานะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยอีกเรื่องนึงในนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องในขณะที่ทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ๆนักข่าวประมาณ 2-3 ท่านนะครับแล้วก็ประกอบกับมีน้าที่เป็นคนเจ้าของเรื่องเนี่ยเล่าอยู่ด้วยเลยนะครับเป็นมีเจ้าของเรื่องแล้วก็มีนักข่าวสัมทับด้วยในเรื่องนี้นะครับผมให้ชื่อว่าอาจจะแบบว่าคนตายที่ยังไม่คิดว่าตัวเองตายอ่ะผมไม่รู้พี่แทนอาจจะไปตั้งเรื่องดูได้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานตั้งให้เลยฮะนะครับก็เรื่องราวมันก็มีอยู่อย่างนี้ครับว่ามันมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหลานของน้าคนเนี้ยที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะครับเขาถึงวัยที่เกณฑ์ทหารนะครับเขาก็ไปเกณฑ์ทหารเป็นปกตินะครับก็คือไม่เขาเรียกว่าไม่จับฉลากสมัครเลยด้วยความที่ตัวน้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีกิจการงานอะไรที่ต้องทำนะครับแล้วก็เป็นคนที่ก็เก่งมาเล็กเกเรนิดๆนะครับก็เลยตัดสินใจว่าสมัครเข้าไปเลยนะครับพอสมัครเข้าไปนะพี่แจ๊คผ่านไปวันที่9ของการเข้าไปรับใช้เป็นทหารเนี่ยนะครับวันที่9เนี่ยปรากฏว่าน้องเนี่ยไปถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสภาพก็คือแย่แล้วน้าท่านเนี่ยก็เป็นน้าชายแท้ๆของน้องนะครับเขาก็ไปเยี่ยมน้องคนเนี้ยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่อยู่ใกล้กับกรมทหารเนี่ยนะครับก็ไปเยี่ยมปรากฏว่าตัวน้องเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่มีชีพสัญญาณแล้วมันมีอ่อนๆ นะคือหัวใจเขาเดินอ่อนมากแล้วนะครับครับครับพอออกมาด้านนอกห้องเนี่ยนะท่านก็เขาก็เลยถามหมอนะหมอก็บอกว่าคงไม่ไหวแล้วนะครับแค่พูดแค่เนี้ยไปแจ็คกลับเข้าไปน้องเสียเลยเฮ้ยยังไม่ทันอะไรเลยนะน้องก็เสียชีวิตนะครับพอเสียชีวิตเสร็จคราวนี้ก็นำตัวเนี่ยกลับคือด้วยความที่น้องอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็นำน้องเนี่ยกลับไปประกอบชาปนกิจที่ต่างจังหวัดพอนำไปเนี่ยด้วยความที่ญาติก็สงสัยว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงคือเด็กก็ยังหนุ่มหน้าตาดีด้วยนะครับไม่มีทางที่เขาจะคิดสั้นหรือเขาจะไปถ้าเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยนะครับก็เลยเอกใจแต่ตัวน้องเนี่ยถูกนำบรรจุลงไปแล้วนะครับแต่ญาติเนี่ยมีความคลางแคลงใจกันละกันก็เลยทำยังไงดีจะเอาน้องเนี่ยไปผ่าพิสูจน์แต่ด้วยความที่น้องเขาเข้าไปเกณฑ์ทหารนะแจ็คเขาจะมีทหารเนี่ยมากันพื้นที่ไว้หมดไม่ให้ไปทำอะไรกับตัวศพของน้องละกันนะครับอันนี้ก็เป็นมันก็อยู่ในข่าวไปน้าชายเนี่ยก็รู้สึกอัดมากอ่ะไม่ไหวก็เลยตัดสินใจกลางดึกคืนนั้นเนี่ยก็แอบนำน้องเนี่ยคือประสานไปกับทางกู้ภัยแห่งหนึ่งนะครับก็เอาน้องเนี่ยเอาออกจากโรงแอบเอาไปนะครับไปกับกู้ภัย2คนด้วยแล้วก็ใส่โรงไปแล้วก็ขึ้นรถไปกลางดึกของคืนนั้นเพื่อมานำมาผ่าพิสูจน์อยากทราบผลอะไรที่นิติเวชเนี่ยนะครับก็มาพอมาถึงนิติเวชเนี่ยระหว่างทางระหว่างทางที่นั่งรถมาเนี่ยคือเขาก็นั่งมากับน้องนะครับแต่ตัวน้องนี่ไม่มีกลิ่นเลยนะบอกเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยเป็นคนที่ดูปกติมากพอมาถึงนิติเวศพอทันทีที่จะตัวสายสินที่มัดตาสั่งไว้เนี่ยตัวน้องก็เด้งนะครับเด้งออกจากกันแล้วก็ลุกขึ้นอ่ะปกตินะครับเส้นเหมือนแบบเส้นยึดเส้นมันยึดอ่ะเส้นมันยึดสรุปการผ่าพิสูจน์ก็ออกผลออกมาว่าน้องเนี่ยม้ามแตกนะครับปอดฉีกอะไรเงี้ยก็ทำให้ญาติเชื่อว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่การตายปกติโดนกระแทกอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยโดนกระแทกอย่างรุนแรงน้าชายก็เลยตัดสินใจเอามากลับมานะครับแต่เอากลับมาเนี่ย
ในช่วงเวลากลางดึกเหมือนเดิมใช่แล้วก็แอบซ่อนเอาไปไว้ที่เดิมครับสับเปลือกเนี่ยเห็นก็เลยเดินมาบอกว่าเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะมึงแกะตาฉันใช่ไหมคนที่ซวยอ่ะไม่ใช่มึงแต่เป็นกูเขาบอกของเนี่ยมันจะมาเข้าเขาคือในมุมของสับเปลือกในความเชื่อนะครับพอตกดึกปรากฏว่าน้าชายก็มาเล่าให้กับญาติญาติฟังว่าเรื่องราวเป็นอะไรเนี่ยนะครับเราระหว่างที่เล่าอยู่นั่นเองนะครับสับเปลือกเนี่ยก็นั่งอยู่ไกลๆจากตัวศาลาที่ตั้งศพก็พูดพึมพำอะไรกับใครไม่รู้นะครับสักคนหนึ่งแต่เห็นเพื่อนของน้องเพื่อนของหลานชายเดินกลับมาแล้วบอกกับน้าชายท่านเนี่ยว่าเนี่ยสับเปลือกเนี่ยคุยกับใครไม่รู้บอกว่าไปถามใครไม่รู้บอกว่าแกไปทำอะไรถึงโดนกระทืบตายและพูดอยู่คนเดียวครับนะครับทีนี้ไอ้น้าชายก็ไม่ได้เอะใจสงสัยอะไรก็เข้าใจว่าสับเปลือกก็อาจจะเพี้ยนๆได้ไม่ได้คิดอะไรคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ญาติก็มีความการแข็งใจยังสงสัยอยู่นะพี่แจ๊คก็เลยเอาศพของน้องเนี่ยไว้ในเขาเรียกว่าอะไรนะไว้ในโบกปูนเก็บไว้ยังไม่เผาเพื่อจะไขคดีนี้ก่อนอะไรนะครับเรื่องมันก็จะไปถึงเรื่องนักข่าวหูนักข่าวก็ตอนนี้แหละนะครับเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปแต่คราวนี้เนี่ยความมันผิดปกติมันอยู่ตรงที่ว่าบ้านของเด็กผู้ชายคนนี้มันจะอยู่ไม่ได้เอาเพราะด้วยเหตุผลคือตกเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนตรงเนี่ยนะครับหมาเนี่ยมันก็จะหอนไล่กันมาตรงบ้านเนี่ยแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบ้านหลังเนี้ยทุกเที่ยงคืนของทุกวันแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อเขาด้วยเหตุผลว่าก็คือว่าเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้เขาชอบหนีเที่ยวออกไปแล้วก็กลับมาบ้านทุกเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีป้าท่านหนึ่งนะครับที่ตกสำทับเรื่องนี้ก็คือป้าแกเป็นคนขี้เมาขี้เมามากนะครับแกก็จะอยู่ทางนั้นเดินไปเดินมาวันหนึ่งแกเกิดไม่เมาแกก็นั่งอยู่แล้วก็น้าชายคนนี้บอกให้ป้าเข้าไปนั่งในบ้านสิก็คือเป็นญาติกันต่างจังหวัดนะฮะป้าแกก็บอกไม่เข้าหรอกไอ้นั่นมันยืนล้างจานอยู่แกเขาบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ยืนล้างจานอยู่คนจนคนทั้งบ้านเนี่ยก็รู้สึกกลัวนะพี่แจ็คครับก็หวาดผวามากจนเขาเรียกว่าไงจนต้องขอร้องกันหมายถึงพูดขอร้องเลยนะว่าขอร้องล่ะกลัวอย่าไม้เห็นเลยนะครับแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยญาติก็ตัดสินใจว่าก็คงตัดสินใจว่าคงเผาเลยแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่เผาไปก็เรื่องราวก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนกับเขาจิตของเขายังคงวนเวียนอยู่เพราะว่าตามโอ้โหมันเป็นเรื่องคดีความมันเป็นเรื่องอะไรด้วยนะแต่เราพูดถึงเรื่องความเชื่ออย่างเดียวก่อนก็แล้วกันใช่นะฮะคือความเรื่องนั้นออกไปแล้วกันเนาะคือความเชื่อเนี่ยก็คือมีการตัดแกะสายสินแกะตาสางออกทำให้เหมือนกับวิญญาณของเขาหรือว่าจิตของเขาออกมาใช้ชีวิตตามปกติเพื่อรออะไรบางอย่างอันนั้นก็ว่ากันไปใช่แต่ที่น่าสนใจก็คือเสียงอะไรพี่เด่นเนี่ยเสียงนกครับนกเหรอใช่พอดีผมเอาเข้ามาในห้องทำงานนกอะไรอ่ะพี่มันร้องอย่างนั้นอ่ะผมเลี้ยงนกผมเลี้ยงนกนกอะไรพี่นกแก้วอ๋อเป็นนกแก้วมันร้องแก้วแอฟริกันเกย์อ๋อคือมันเรียกร้องความสนใจใช่ก็ระหว่างพี่เด่นเล่าอ่ะมันกึ๊ก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 ตลอดผมเตรียมไว้แล้วว่าผมจะถามว่ามันคือเสียงอะไรอ๋อโอเคมันเรียกเข้ามาด้วยนะฮะโอเคพี่เด่นนั่นคือทั้งสองเรื่องที่วันนี้เอามาฝากพวกเราชาว The Ghost Radio นะพี่เด่นนะในค่ำคืนของวันฮาโลวีนขอบพระคุณมากๆพี่เด่นที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะเช่นกันครับพี่แจ๊คและท่านผู้ฟังนะครับครับผมพี่เด่นขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผม
หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก.com สวัสดีครับ